ท่านสุกโนโนครับเพิ่นครับจะตามด้วยท่านประสิทธิ์นะครับท่านประธานที่เคารพผมสุกโนโนมัธาสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศดรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับผม ที่จะมาพิจารณาในขั้นหลักการเรื่องของพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศนะครับซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีนะครับและก็มีของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองท่านนะครับได้มีการแก้ไขเรื่องพืชกระท่อมก,อก่อนอื่นซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2 5 6 52นั่นก็คือยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับแก้ไขตามมาตราเจ็ดวงเล็บ5ก็เหมือนอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วในช่วงของการรับทราบรายงานของคณะกมริการที่พิจารณาเสร็จแล้วเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับประเด็นที่ผมมีความหงยดหงใหญ่ก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านสงศั์เศสุทิน คงทราบดีนะครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาหนึ่งที่รุนแรงกว่าปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้และถ้าเรามาพูดถึงพืชกระท่อมถ้ามันเป็นพืชที่ใช้สำหรับเป็นยาชูกำลังเพียงอย่างเดียวนั้นก็อาจจะเห็นด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือพืชกระท่อม เป็นสารตั้งต้นชนิดหนึ่งที่สามารถเป็นผสมกับสารตั้งต้นชนิดอื่นแล้วกลายเป็นยาเสพติดที่ให้โทษแล้วก็ติดกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่สาจัางหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในอดีตเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ติดพืชกระท่อมก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานที่เป็นชั้นกรรมชนหรือกรรมกรในพื้นที่หรือชาวนาชาวไร่นะครับเป็นเรื่องของยางชูกําลังที่ ให้มีความอดทนแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเท่าที่ที่ผมอ่านดูนะครับจากระ่างทั้งสามฉบับก็ได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์เรื่องของการยกเลิกออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษของผู้กระทอมนั้นพูดแต่เรื่องของประโยชน์เท่านั้นแต่ในข้อที่จริงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอยากจะชี้แจงต่อท่านรัฐมนตรีและก็ต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านว่า พืชกระท่อมไม่ใช่พืชที่ปลูกอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พืชกระท่อมเป็นพืชที่นำข้าวมาจากภูมิภาคอื่นของประเทศไทยแต่เป็นพืชที่มีการได้รับความนิยมในการเป็นสารชั้นต้นสำหรับเหล่าเยาวชนที่ผมเคยนำมาเรียนแล้วว่าประมาณ8 0 0 0 0ถึง100,000คนของประชากรสองล้านคนใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นพืชในสารชั้นต้นในการผสมสี่ขุนร้อย สิ่งที่ผมห่วงใยมากที่สุดก็คือว่าวันนี้ถ้าหากเรามีการยกเลิกพืก้กระท่อมไม่ให้ใช้เป็นสารเสพติดตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ .2512 แล้วมาตรการต่างๆที่ท่านรัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่จะมาใช้นั้นว่าเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรว่า ถ้าให้เสรีให้ทุกบ้านสามารถปลุกพืชกระท่อมแล้วปัญหายาเสพติดจะไม่แพร่กระจายควบคุมไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมต้องเรียนท่านรัฐมนตรีตามตรงนะครับว่าความห่วงใหญ่นอกจากเรื่องของความไม่สงบแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเรื่องของยาเสพติดวันนี้คือปัญหาเป็นปัญหาเป็นวาระของ ประเทศที่เป็นวาระแห่งชาติที่เราจะต้องมาให้ความจริงใจจริงจังในการแก้ปัญหาเพราะปัญหายาเสพติดยังมีแพร่กระจายเมื่อสักกู่เพื่อนสมาชิกก็ได้พิปลาแล้วว่าเดิมทีผู้ที่ติดยาพืชกระท่อมก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงานที่มีอายุสูงแต่ปัจจุบันเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเด็กในมัธยมเด็กโรงเรียนประถมมีการเสพพืชน้ำกระท่อมเนี่ เป็นจานวนมากในหลายพื้นที่ของสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอยากฟังความเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามาตรการเหล่านี้ท่านยังมีกฎหมายอื่นประกอบหรือไม่ว่าหากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษแล้วท่านมีมาตรการอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้เอาพืชกระท่อมนี้ไปเป็นสารชั้นต้นในการผสมเป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษที่ร้ายรุนแรงหรือร้ายแรงท่านรู้ไหมครับว่า คนที่ดื่มน้ํากระท่อมนั้นนอกจากเสพติดแล้วยังเป็นภัยต่อร่างกายด้วยสิ่งที่ปรากฏชัดนั่นคือว่าผู้ที่เสพใบกระท่อมหรือน้ํากระท่อมเกินขีดเกินขนาดท่านรู้ไหมครับมันเป็นยาขยันแต่ถ้าเสพมากมันก็เป็นยาที่เกียดเหมือนกันเพราะนอนไม่ตื่นอันนี้เป็นมันมีมุมม,ม,มุมมองให,ให้เห็นชัดว่ามุมมุมมองในเรื่องของ ความเป็นคุณสมบัติในเรื่องของยาชูกําลังก็จริงแต่ว่ามันทําให้คนเราเกิดความขี้เกียจขึ้นมาอันนี้อยากฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ท่านจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เอาสารท,าท่านต้นของผู้กระท่อมมาเป็นส่วนผสมของยาเสพติดอย่างไรนะครับประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อย ก็อยากเรียนฝากท่านรมตรีว่าในกรณีที่เรายกเลิกพระมัญญจายกเลิอกอยางเสพติดฉบับนี้มีฝนมาคับใช้หลังหเดือนแล้วเราจะมีบทเฉพาะกาหรือบทอะไรพิเศษหรือไม่ที่ให้มีพ้ผลย้อนหลังไปถึงผู้เสพติดที่ถูกคดีเพราะเสพน้ำกระท่อมในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายท่านนะครับ เพราะเสพยาเสร็จน้ํากระท่อมเนี่ยหรือเสพยาเนี่ยและถูกตรวจเป็นฉี C ่สีม่วงเขาเสียสิทธิ์ที่จะมาเป็นเสียสิทธิ์ทางกฎหมายเพราะว่าติดเป็นสารเสพติดอันนี้ผมอยากถามท่านประธานถึงท่านรัมนตรีว่าท่านจะมีบทพิะการแก้ประเด็นเหล่านี้อย่างไรว่าผู้ที่เป็นนักโทษที่ติดคุกติดคดีเรื่องยาเสพสารเสพติดเหล่านี้เพื่อกระท่อมนะครับท่านจะมีมาตมกตรอย่างไรในการ ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาอยาเสพติดเพราะดื่มน้ำกระท่อมแล้วทำให้เขาขาดกลุณสมบัติในการไปประกอบอาชีพอื่นได้อันนี้ก็อยากฝากเป็นประเด็นสุดท้ายส่วนในขั้นหลักการก็คงจะต้องรับเพื่อตั้งกรรมธิการแล้วก็พิจารณาประกอบในรายละเอียดต่อไปผมก็อยากฝากเป็นประเด็นข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าท่านต้องมีมาตรการในการป้องกันว่าถ้าเรา เอาพืชตรงนี้พ้นจาอยาเสพติดแล้วอย่าลืมนะครับประวัติศาสตร์เรามีปรากฏคือสงครามฟินส์กองกงเสียดินแดนให้กับสาธราณารัฐนจจกะก็เพราะสงครามฟินอย่าให้คนไทยต้องติดสารเสพติดมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับเชิญท่าน